สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องยีเพียนอาจิจินะคะและอีกเช่นเคยจิจ้มีอนิเมะละมุนละไมหัวใจชาวเมะอย่างเราๆด้วยล่ะนะและอนิเมะนั้นมีชื่อเรื่องว่าบันทึกการเดินทางแสนเอื่อยในต่างโลกเลี้ยงลูกพร้อมกับเป็นนักผจญภัยเรื่องราวของพระเอกดวงกุดที่ต้องไปเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะลูกรักพระเจ้าแถมยังต้องเป็นพี่เลี้ยงเด็กน้อยอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อ วเป็นกําลังใจให้ช่องเยเพียนด้วยนะคะเปิดต,ตอนที่4ี่มาแล้วภาพก็ตัดมาในยามค่ําคืนสําหรับการตั้งแคมป์ของกองคาราวานสํารวจป่ากายะดูเหมือนว่าการทําอาหารเนี่ยไม่ค่อยพิถีพิถันสักเท่าไหร่เนื้อก็ตัดให้ชิ้นใหญ่แถมปรุงโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นเองทาาคุนงงี้เนี่ยก็ได้แต่คิดว่าทําไมการปรุงอาหารเนี่ยไม่ค่อยพิถีพิถันเลยท่านล้เวนก็ได้แต่ที่บายว่านี่มันกองอาหารนะจะไปหาพ่อครัวจากไหนแค่พอทําให้กินได้ก็พ พอแล้วและในตอนนั้นเองทาคุมิก็ได้คิดว่าในกองคาราวานเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ด้วยก็น่าจะปรุงอาหารได้แต่ทว่าเพื่อนในกลุ่มสมาชิกเนี่ยก็ได้บอกว่าให้ยใยคุน,นี้ทำเนี่ยก็คงจะออกลูกเป็นสับปะหลาดตอนนั้นเองเขาก็ได้แต่คิดแล้วนะคะว่าทําไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ยคงจะแย่แน่เลยเด็กๆคงขาดสารอาหารเมื่อคิดแบบนั้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของทาคุมินี่แหละค่ะที่จะเป็นพ่อครัวในวันนี้และหลังจากนั้นทาคุมิกเนี่ยก็ได้หยิบเครื่องปรุงหรือวัตถุดิบต่างๆออกมาจาก ช่องอุปกรณ์ของเขาแล้วก็ดําเนินการทําอาหารและในค่าคืนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้กินของอร่อยแน่นอนว่าเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆแล้วก็กทุกๆคนในคาราวานด้วยละ่ะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเชา้ชาเช้านี้ก็อีกเช่นเคยทุกคนเนี่ยคาดหวังกับมื้ออาหารจากทาคุมิผลก็มาจากการลังสรรอาหารของเมื่อคืนนั่นเองและในเช้าว,วันนี้ทาคุมิแล้วก็เด็กๆเกนี่ยสามารถสัมผัสถึงจิตสังหารจากสายตาคู่หนึ่งได้และทว่าทั้ง3คนเนี่ย ก็ไม่รับรู้นะคะว่าสายตาคู่นี้เนี่ยมองมาจากที่ไหนแต่คิดว่าน่าจะมาจากใครคนหนึ่งในกองคาราวานนั่นเองและหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาในกองคาราวานนะคะในขณะน,นี้ทุกคนเนี่ยเดินเข้าสุป,ป่ากายะลึกเข้าไปเรื่อยๆและในตอนนั้นเองทาคุมิเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นบางอย่างพร้อมกับเด็กๆเลยนั่นก็คือมอนสเตอร์งูยักษ์นั่นเองและเขาเนี่ยก็ได้ส่งสัญ,ญญาณให้กับทุกคนเนี่ยได้เห็นเจ้ามอนสเตอร์ทําให้ทุกคนเนี่ยตกตะลึงถึง ความใหญ่โตของมันแล้วทุกคนก็นรับรู้ได้เลยว่ามอนสเตอร์ตัวนี้สินะที่ทําให้ปากายะดูแปลกไปเพราะความใหญ่โตของมันอาจจะทําให้มอนสเตอร์ตัวอื่นเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็แปลกไปจากวันที่ผ่านมาเพราะตลอดวันนี้นะคะทุกคนก็ไม่ได้เจอมอนสเตอร์เลยคงจะเพราะเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นแน่แล้วในตอนนั้นเองเด็กถงเ,เนี่ยตั้งท่าจะเข้าไปสู้แต่ถ้าว่าทาคุมิเนี่ยก็ได้ห้ามน้องๆเอาไว้เพราะมันดูอันตรายมากเกินไปและในตอนนี้พีเหารแล้วก็นัก พจนภัยเนี่ยพยายามต่อสู้กับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้แต่ถ้าว่ากะเละไม่เป็นท่านะคะเพราะความร้ายกาจของมันไม่ว่าจะทํำยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปโจมตีผิวหนังมันได้แถมความใหญ่โตของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเลนเอาพิ่ทหารเนี่ยบาดเจ็บกันไปตามๆกันเลยซึ่งท่านลูเวนเนี่ยก็ยกหน้าที่การดูแลคนเจ็บให้กับท่านไอแซคส่วนพระเอกของเราเนี่ยก็พยายามใช้เวทมนต์เพื่อที่จะต่อสู้กับเจ้างูยักษ์แต่ทว่าก็ไม่เป็นผลถึงเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะตัวใหญ่มากแต่มันเนี่ยก็เคลื่อนไหว ได้อย่างรวดเร็วสามารถหลบการโจมตีได้อย่างง่ายดายและในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังต่อสู้เจ้างูยักษ์รวมถึงทาคุมิด้วยนะคะจู่ๆดูเหมือนว่าขนาดความใหญ่โตของมันเนี่ยจะไปเฉียดเข้าใกล้เด็กๆทําให้น้องๆเนี่ยเผลอไปเกาะเข้าที่ตัวเจ้างูยักษ์และในขณะที่เจ้างูยักษ์เนี่ยหันไปเตรียมที่จะโจมตีเด็กๆนะคะทาคุมิก็ได้เรียกมิดพกออกมาเล่มหนึ่งและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็โจมตีไปที่ตาของมันแน่นอนว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงเด็กๆสุดหัวใจเลยและในขณะที่เขาเนี่ย กำลังช่วยเด็กๆนั้นจู่ๆเขาเนี่ยก็รับรู้ถึงสายตาที่ทรงจิตสังหารออกมานั่นก็ทําให้การเคลื่อนไหวของทาคุมิเนี่ยสะดุดลงรวมถึงการเคลื่อนไหวของเด็กๆด้วยแล้วในตอนนั้นเองเจ้างูยักษ์เนี่ยก็ได้ฟาดตัวออกมาทําให้เด็กๆเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางนักผจญภัยที่เหลือเนี่ยก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆนะคะและพยายามรักษาให้ในขณะนั้นเองทาคุมิเนี่ยก็ได้ฟิลขาดออกมาเลยเขาเนี่ยได้บอกท่านลูดอฟหัวหน้านักผจญภยัยขอให้ทวงเวลา แล้วเจ้างูยักษ์ให้นานที่สุดเพราะเขาเนี่ยต้องการจะใช้เวทมนต์ลมขั้นสูงเพื่อที่จะโจมตีมันทันลูดอฟก็ได้รับปากนะคะแล้วก็ระดมกําลังคนเนี่ยเพื่อถ่วงเวลาเจ้างูยักษ์และในขณะนั้นเองทาคุมิเนี่ยก็เรียกกระสุนวงจักรขนาดใหญ่เลยไม่นานนะักเขาเนี่ยก็ได้ไล่เวทมนต์เสร็จหลังจากนั้นก็ส่งสัญญาณให้ท่านลูดอฟเนี่ยถอยหลังออกไปเมื่อทาคุมิเห็นทุกคนเนี่ยถอยหลังไปเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยพลังเวทขั้นสูงใส่เจ้างูยักษ์ทันทีที่ทาคุมิปล่อยพลังใส่เจ้าูยักี่ เจ้างูยักษ์ก็ถูกหั่นเป็นชิ้นๆไม่เพียงเจ้างูยักษ์ถูกหั่นนะคะต้นไม้บริเวณร,รอบๆเนี่ยก็ถูกเวทมนต์ทาคุมิหั่นไปด้วยเช่นกันในตอนนั้นเองทุกคนเนี่ยแทบตื่นตะลึงกับความร้กาศของเวทมนต์ที่ทาคุมิใช้หลังจากที่สามารถชนะเจ้างูใหญ่ได้เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่ยต่างยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะน้องๆเนี่ยก็เข้ามากระโดดดีใจใหญ่โตเลยทาคุมิเนี่ยได้เข้าไปกอดปอบเด็กๆแต่ถ้าว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เพราะการที่ถูกปล่อยจิตสังหา ในขณะที่ต่อสู้เนี่ยทำให้เขาและเด็กๆเ,เนี่ยเกือบได้รับอันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะเด็กน้อยทั้งสองคนและในตอนนั้นเองทางคุมิเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ปล่อยไว้จากนั้นทาคุมิก็สามารถจับทหารหนายหนึ่งได้ซึ่งทุกคนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาคุมิก็ได้แต่บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยถามออกมาเ,เองแล้วกันว่าเจ้าเนี่ยต้องการอะไรกันแน่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้านีได้ส่งสายตาและส่งจิตสังหร มาอย่างตัวเขาแล้วก็เด็กทั้งสองคนทําให้พวกเขาทั้ง3มคนเนี่ยเกือบเกิดอันตรายถึงชีวิตแล้วในตอนนั้นเองท่านลูเวนเนี่ยก็เดินเข้ามาดูก็พบว่าเป็นอาหารในการดูแลของเขานั่นเองซาเจสเงั้นเหรอและในตอนนั้นเองทาคุมิเนี่ยก็ได้ถามเจ้าซาเจสนะคะว่าต้องการอะไรกันแน่และในที่สุดเจ้าซาเจสเนี่ยก็ตะโกนออกมาว่าก็เพราะว่าท่านลูเวนเนี่ยสนใจทาคุมิตลอดเวลายัางไงล่ะและในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะคะทาคุมิเนี่ยก็งง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายแล้วก็เป็นท่านไอแซกนี่ล่ะค่ะเข้ามาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดท่านไอแซกได้อธิบายว่าซาเจสน่ะบอกกับทุกคนว่าเขาเนี่ยหลงรักท่านลูเวนในตอนนั้นเองทาคุมิก็ได้แต่คิดว่าหลงรักที่หมายความว่าจงรักภักดีอย่างนั้นเหรอครับแต่ถ้าว่าไอแซกเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่ครับรักที่แปลว่าแอบรักหรือว่ารักเลยยังไงล่ะซึ่งลูเวนก็ได้ตะโกนออกมาว่าไม่นะครับผมน่ะชอบผู้หญิงแล้วในตอนนั้น เองซาเจสเนี่ยก็ได้เดินมาที่ท่านลูเวนแล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่มีผู้หญิงที่ท่านลูเวนหลงรักเพราะฉะนั้นผมก็แต่ทว่าลูเวนเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเสียงแข็งนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่ได้ชอบผู้ชายและในตอนนี้บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยก็ขี้คลายแล้วทาคุมิก็รับรู้ได้เลยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดเพราะอารมณ์ส่วนตัวล้วนๆไม่ได้เกิดเพราะว่าเขาเนี่ยไปขัดแข้งขัดขาใครแล้วในที่สุดเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยก็สงบลงได้ท่านไอแซคเนี่ยได้เข้ามาคุยกับทา ทัคุมิบอกว่าการลงโทษซาเจสเนี่ยปล่อยให้เป็นเรื่องของทหารนะคบแล้วทาคูมิก็ได้ตกลงนะคะเพราะเขาคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะเกินกําลังของเขาและหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างผ่านไปก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาที่เรื่องส่วนรวมแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยทั้งหิวทั้งเหนื่อยแล้วก็บาดเจ็บกันมากมายแล้วก็ถึงเวลามื้ออาหารแล้วด้วยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทาคูมิอีกเช่นเคยที่จะมีหน้าที่ทําอาหารให้กับทุกคนและหลังจากมื้ออาหารผ่านไป ในตอนนี้ทาคุมิเนี่ยก็นั่งดูสเตตัสของตัวเองนะคะดูเหมือนว่าเลเวลของเขาเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงเวทมนต์น้ําที่มีอยู่ในตารางสกิลอีกด้วยเขาก็ได้แต่คิดว่าถ้ากลับไปเนี่ยจะเข้าไปถามฟิวนั่นเองแล้วในตอนนั้นเองทาลูเวนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาทักทายทาคุมิรวมทั้งเด็กๆทั้งสองคนพร้อมกับแจ้งเรื่องที่สําคัญนั่นก็คือว่าพวกเขาเนี่ยบาดเจ็บกันมากมายหลังจากต่อสู้กับมอนสเตอร์งูยักษ์เลยคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเขาจะเดิน เดินทางออกจากป่าและแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วนะคะว่าเส้นทางการเดินทางของพวกนี้เนี่ยทุกคนจะได้กลับกันสักทีนึงซึ่งเขาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยส่วนท่านลูเวนเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยอยากจะชวนทาคุมิมาอีกรอบหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมาในเมืองในตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้เดินทางมาถึงในเมืองแล้วรวมถึงทาคุมิแล้วก็เด็กน้อยทั้งสองคนและที่แรกที่พวกเขากลับมานั่นก็คือกิลนั่นเองในตอนนี้ มีพนักงานต้อนรับเนี่ยคอยต้อนรับทาคุมิแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนนะคะเมื่อมาถึงเธอเนี่ยก็ลากทาคุมิกับน้องทั้งสองคนเนี่ยขึ้นไปพบกับกิลมาสเตอร์ซึ่งเนื้อหาใจความที่พวกเขาคุยกันนั่นก็คือการเพิ่มแรงให้กับทาคุมิแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนเพราะว่าหลังจากที่เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วทางท่านลูเวนแล้วก็ลูดอฟเนี่ยได้มาแจ้งกับกิลมาสเตอร์ว่าต้องเพิ่มแรงให้กับทาคุมินั่นเองเพราะตัวทาคุมิเนี่ยคงไม่ได้อยู่ในแรง E แน่นอนเพราะเขา เาเนี่ยเก่งกาจสามารถปราบเลดวูดได้รวมถึงเจ้ามอนสเตอร์งูยักษ์ตัวนั้นอีกด้วยและสุดท้ายแล้วทาคุมิเนี่ยก็ได้เพิ่มเป็นแรงเอส่วนเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยได้เป็นแรงดีเพราะฉะนั้นแล้วปาร์ตี้ของพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นแลงซีทาคุมิแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยสามารถรับงานแลงบีได้และหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพี่พนักงานนะคะที่จะจัดการเพิ่มแลงให้กับเด็กๆซึ่งหลังจากนั้นน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ควักการ์ดของตัวเองออกมาในขณะที่พี่พนักงานเนี่ย กำลังเพิ่มแรงเธอก็รับรู้ได้เลยนะคะว่าทาคุมิและน้องทั้งสองคนเนี่ยสามารถพิชิตแดนเจียนเขาวงกดได้เรียบร้อยแล้วเมื่อเธอรู้แบบนั้นพี่พนักงานก็ตาวาวเลยค่ะเธอเนี่ยต้องการซื้อวัตถุดิบทั้งหมดจากทาคุมิแล้วก็เด็กๆทั้งสองคนและแน่นอนว่าทาคุมิเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธที่จะขายของให้กับเธอแต่ก็ขอให้เธอเนี่ยปิดเป็นความลับด้วยเพราะการที่เขาและเด็กทั้งสองคนเนี่ยสามารถพิชิตแดนเจียนเขาวงกดได้มันอาจจะนำเรื่องไม่ดีมาสู่เขาแล้วก็เด็กๆซึ่งพี่พนักงาน ก็เข้าใจนะคะแล้วก็รับปากแต่ทว่าก็อยากให้ทาคุมิเนี่ยขายของทั้งหมดให้กับเธอแล้วหลังจากนั้นทาคุมิเนี่ยก็ได้นาวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยออกมาซึ่งพีสาวเนี่ยตาวาวเป็นอย่างมากเลยซึ่งเด็กๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่อต้านนะคะเพราะเธอเนี่ยปล่อยลัศมีฟุ้งฟิ้งออกมามากเกินไปแต่ทว,ว่าเมื่อเธอหันไปชมเด็กๆแล้วก็กลับกลายเป็นว่าน้องๆดันเขินซะงั้นแล้วหลังจากที่จัดการภารกิจที่คิวเสร็จเรียบร้อยแล้วทาคุมิก็หันไปบอกน้องทั้งสองคนว่า วันนี้เนี่ยพวกเขาจะกลับไปพักที่โรงแรมดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเหนื่อยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามาถึงที่โรงแรมแล้วทาคุมิเนี่ยก็ได้ทิ้ง่างแล้วก็หลับไปเลยปล่อยให้น้องทั้งสองคนเนี่ยอยู่กับสัตว์ในพันธสัญญาทั้ง3ตัวซึ่งน้องแล้วก็สัตว์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็ได้มองไปที่ทาคุมิแล้วก็บอกราตีสวัสดิ์แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3